ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Tech 21กับสู้ชิงจิตสุภาชินผู้บริหารระดับสูงของ Oculus ลาออกจากตำแหน่งคาดมาจากแรงกดดันทางการเมืองทำความรู้จัก Dex อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้ทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและไปพูดคุยกับผู้บริหาร HMD Group ถึงการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ Nokia ในประเทศไทยข่าวแรกของวันนี้นะคะไปดูเรื่องที่ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของ Oculus ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งคาดว่าเป็นเพราะแรงกดดันทางการเมืองค่ะพาเมอร์ลักกี้ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารของ Oculus ผู้พัฒนาแว่นตาแสดงภาพเสมือนจริงหรือ VR ภายใต้การควบคุมของ Facebook ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทางด้านเว็บไซต์ The Verge ก็รายงานว่าผู้บริหารระดับสูงของ Facebook ได้รับหนังสือขอลาออกของลักกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเขาลาออกเพราะความสมัครใจหรือด้วยเหตุผลส่วนตัวกันแน่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วง1ปีที่ผ่านมาลักกี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการออกมาสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการให้เงินสนับสนุนเว็บไซต์ข่าวปลอมแห่งหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านดอลลาร์เพื่อนำเสนอเนื้อหาสนับสนุนทรัมป์ขณะที่ Facebook บริษัทแม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความละหลวมในการคัดกรองเนื้อหาข่าวปลอมและถูกมองว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้สังคมอเมริกันนั้นเกิดความแตกแยกในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์และคลินตันค่ะนอกจากนี้ลักกี้ยังถูกเซนแม็กซ์บริษัทผู้พัฒนาเกมฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน50ล้านดอลลาร์จากการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาดังนั้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงมองว่า Oculus ภายใต้การบริหารของลักกี้เริ่มเข้าสู่ขาลงและอาจเป็นแรงกดดันทำให้เขาต้องตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งในที่สุดค่ะในงานแถลงข่าวเปิดตัว Galaxy S8 เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะคะ Samsung ก็ยังได้เปิดตัวอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่แพ้กันซึ่งก็คือ Dex อุปกรณ์ที่เปลี่ยนให้สมาร์ทโฟนนั้นสามารถทำงานได้เปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะค่ะ Dex Station อุปกรณ์ลักษณะคล้ายกับแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนที่ Samsung เปิดตัวในงานแถลงข่าว Galaxy S8 เป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกของ Samsung ที่สามารถเปลี่ยนให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นคอมพิวเตอร์ PC ได้หลักการทำงานของมันเริ่มจากการนำสมาร์ทโฟน Galaxy S8 ขึ้นไปวางบนแท่นที่มีพอร์ต USB-C จากนั้นค่ะก็เชื่อมต่อคีย์บอร์ดเมาส์และมอนิเตอร์เข้ากับตัวเครื่องเพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆจากสมาร์ทโฟนในแบบที่คล้ายกับแอปบนคอมพิวเตอร์ PC ได้ทันทีค่ะมีการตั้งข้อสังเกตจากเว็บไซต์เทคโนโลยีหลายแห่งว่า Dex ใช้ระบบปฏิบัติการที่ Samsung ออกแบบเองและปัจจุบันก็ยังมีแอปพลิเคชันจำนวนไม่มากที่รองรับการใช้งานกับระบบนี้อย่างเช่นแอปเว็บเบราว์เซอร์ที่ยังไม่รองรับ Chrome หรือ Firefox เป็นต้นค่ะ Samsung พร้อมวางจำหน่าย Dex ทั่วโลกในราคา150ดอลลาร์หรือประมาณ 5,200 บาทรองรับการใช้งานกับ Samsung Galaxy S8 และ S8 Plus เท่านั้นค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีความพยายามในแบบเดียวกันมาจากทางด้านของ Microsoft นะคะซึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรดังนั้นก็ต้องรอดูกันค่ะว่า Dex ของ Samsung นั้นจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะ Samsung จะสามารถพัฒนาให้มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นกว่าในตอนนี้ได้หรือไม่ค่ะเรามาดูข่าวอัปเดตข่าวสุดท้ายกันนะคะ Google ได้เลื่อนวันวางจำหน่ายสมาร์ทวอชระบบปฏิบัติการ Android Wear 2.0 บางรุ่นออกไปเพราะพบปัญหาบั๊กที่ยังแก้ไขไม่ได้ค่ะGoogle ประกาศเลื่อนวันจำหน่ายสมาร์ทวอชระบบปฏิบัติการ Android Wear รุ่นใหม่หลายรุ่นอย่างเช่นสมาร์ทวอชจาก Tommy Hilfiger และ Hugo Boss ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าบริษัทจะสามารถแก้ไขปัญหาบั๊กที่พบในซอฟต์แวร์และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกครั้งว่าเมื่อไหร่ที่สมาร์ทวอชเหล่านี้จะวางจำหน่ายบนเว็บไซต์ Google Store อีกครั้งค่ะอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อสมาร์ทวอชจาก LG อย่าง Watch Sport แล้วก็ Watch Style จะได้รับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ปัญหาบั๊กเหล่านี้รวมทั้งสมาร์ทวอช Android Wear 2.0 บางรุ่นอย่าง Fossil Q Founder Casino Smart Outdoor Watch WSD F10 และ Tag Heuer Connected ได้รับการแก้ไขบั๊กและกลับมาวางจำหน่ายบนเว็บไซต์ Google Store ตามปกติแล้วค่ะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา Google เปิดตัวระบบปฏิบัติการ Android Wear 2.0 พร้อมกับการประกาศเป็นพันธมิตรกับแบรนด์แฟชั่นต่างๆที่ไม่เคยเป็นผู้ผลิตสมาร์ทวอชมาก่อนอย่างเช่น Tag Heuer, Casio, Tommy Hilfiger และ Hugo Boss โดยสมาร์ทวอชทุกรุ่นที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 2.0 นั้นจะวางจำหน่ายบนเว็บไซต์ Google Store ในสหรัฐและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกค่ะ
การกลับมาของ Nokia 3310ได้เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ใช้งานทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารของ HMD Group ที่เป็นผู้ดูแลแบรนด์ Nokia ทั่วโลกว่าทาง Nokia นั้นมีแผนอะไรเตรียมไว้ให้กับผู้ใช้งานในประเทศไทยบ้างไปติดตามชมกันค่ะข้อมูลจากคันทาเวิร์ลแพนเนลระบุว่าโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือ iPhone 7 Samsung เป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดและ Android ก็ยังครองตลาดระบบปฏิบัติการทั่วโลกโดยในประเทศจีนก็มีผู้ใช้โทรศัพท์ระบบ Android สูงถึง 83.2% ดังนั้นคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วยังมีพื้นที่เหลือให้กับแบรนด์ที่สร้างตำนานโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแต่แผ่วแรงหายไปในช่วงหลังอย่างโนเกียให้กลับมาได้อีกหรือเปล่าค่ะโนเกียสร้างเสียงฮือฮาด้วยการชุบชีวิตให้กับโทรศัพท์รุ่น3310ที่เป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกๆของคนจำนวนมากทั่วโลกในรูปแบบของฟีเจอร์โฟนและประสบความสำเร็จในการทำให้คนนั้นกลับมาพูดถึงแบรนด์โนเกียในฐานะของการเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออีกครั้งในขณะเดียวกันก็ได้ใช้งาน Mobile World Congress ที่ผ่านมาในการเปิดตัวสมาร์ทโฟนอีก3รุ่นคือโนเกีย3 5และ6ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านดีไซน์และคุณภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของโนเกียมาตลอดไว้ได้อย่างครบถ้วนค่ะแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่คนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปใช้สมาร์ทโฟนกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยน่าจะยังเลือกซื้อโนเกีย3310ที่เป็นฟีเจอร์โฟนก็คือความรู้สึกที่ได้กลับไปใช้โทรศัพท์ที่ตัวเองวางใจได้และแบตเตอรี่ที่อึดซึ่งสแตนบายได้นานเป็นเดือนก็เหมาะสำหรับการเป็นมือถือเครื่องที่2ค่ะในขณะที่โนเกีย3 5และ6นั้นเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์คนที่รักดีไซน์โนเกียแต่ไม่ค่อยชื่นชอบระบบปฏิบัติการ Windows Phone ที่โนเกียเลือกใช้มาก่อนหน้านี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้โนเกียยังมีพื้นที่ที่จะสามารถแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนที่ดุเดือดได้ค่ะHMD Global บริษัทผู้ดูแลแบรนด์โนเกียเองก็ได้ประกาศความพร้อมในการกลับมาทำการตลาดในเมืองไทยโดยที่จะเริ่มเข้ามาวางขายโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆของโนเกียในไตรมาสที่2แต่3310จะไม่ถูกรวมอยู่ในกลุ่มโทรศัพท์ที่จะนำกลับเข้ามาขายในไทยนะคะเนื่องจากรองรับได้เฉพาะ 2G เท่านั้น We will see true Nokia attributes in our devices which are reliability, ease of use, simplicity and quality. WeLooked the markets, including the Thailand, everywhere in the world, and we saw so many fans expecting Nokia to come with Android device. So we are going to be very focused in the Thai markets when we are launching our devices.การกลับมารุกตลาดโทรศัพท์ภายใต้แบรนด์โนเกียในครั้งนี้แม้จะมาในตอนที่ตลาดมีเจ้าหลักๆครองอย่างเหนียวแน่นแล้วแต่หาก HMD Global ยังรักษาจุดเด่นของแบรนด์โนเกียเอาไว้และคิดค้นสิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนใครออกมาได้การจะกลับมาครองพื้นที่ในใจของผู้ใช้ได้อีกครั้งนึงก็คงจะไม่ยากนักแม้ว่ามันจะไม่หวือหวาเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วก็ตามค่ะหมดเวลาของ Tech 21 วันนี้แล้วค่ะซูชิงและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ